ูกจับตาถี่ยิบเลยนะคะตั้งแต่เจมส์จีรายุไม่ต่อสัญญากับพี่ปิ๊กชาญฉลาดผู้ตัดสายสะดือแจ้งเกิดแต่เจ้าตัวยืนยันค่ะว่ายังคงให้ดูแลงานเป็นปกติส่วนข่าวลือว่ามีพรีเซนเตอร์บางตัวถูกถอดออกไปหลังจากไม่ต่อสัญญากับพี่ปิ๊กเจมส์จีบอกว่าบางชิ้นเป็นสัญญาปีต่อปีค่ะกับพี่ปิ๊กเนี่ยครับคือจริงๆก็ยังได้คุยกันอยู่ก็ยังดูแลกันอยู่ปกตินี่นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรส่วนพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้ครับเพราะว่ามันก็ยังครบถ้วนเท่าเดิมอยู่แล้วก็กำลังหาตัวต่อไปอยู่ครับสัญญาส่วนใหญ่นั้นต่อปีต่อปีซึ่งนั่นก็หมายความว่าก็แล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังต้องการแคมเปญไหนหรือว่าอะไรเพื่อที่จะไปต่อยอดประเด็นนั้นมันก็ไม่ได้เชิงแบบดูแลตัวเอง 100% นะครับเพราะว่าเราก็มีอยู่กับช่อง3ด้วยแล้วก็มีปรึกษาพี่ปิ๊กด้วยเอาจริงๆแล้วมันไม่ต่างครับเพราะว่าตอนที่มีตัวสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเวลาทำอะไรพี่ปิ๊กก็จะถามก่อนแล้วว่าตอนนี้ผมเวลาทำอะไรผมก็จะถามเขาผมว่ามันก็คล้ายๆกับจะปกติครับเอเจนต์หรือว่าผู้จัดการคนอื่นหางานแบบมาเสริมเราไหมคะหลังจากตอนนี้ยังไม่มีเลยครับงานต่างประเทศมันดูเงียบๆไปเหมือนกันครับเจมงานต่างประเทศงานต่างประเทศตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรครับผมใช่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลามากกว่าเพราะว่าปกติเวลาทำงานต่างประเทศก็เป็นปลายปีทางญี่ปุ่นก็ยังมีนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าทางช่องก็ให้งานละครมาเยอะมากครับผมในส่วนตัวผมลึกๆเนี่ยผมอยากทำงานที่มีอยู่ครับให้มันดีแล้วก็ให้มันสำเร็จทุกๆอย่างในเมืองไทยแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปที่อื่นกันครับ